คนบันเทิงภูมิใจในตัวหมอฤทธิ์สุดซึ้งส่งข้อความกลั่นออกจากใจจากที่ทราบกันว่าหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชหรือฤทธิ์เดอะสตาร์ประกาศพร้อมช่วยเหลือในหมอฤทธิ์ช่วยโควิดบอกว่าใครที่ยังติดต่อหาความช่วยเหลือไม่ได้หรือรอรับการช่วยเหลือไม่ไหวส่งเรื่องมาทางนี้แฮชแท็กหมอฤทธิ์ช่วยโควิดต่อมาหมอฤทธิ์ได้ไปร่วมสัมภาษณ์ผ่านรายการแชร์มีหลายประโยคที่หมอฤทธิ์พูดจนแฟนคลับแห่ปรบมือรัวๆแชร์คำพูดประโยคเด็ดของหมอฤทธิ์ทั่วโลกออนไลน์แม้กระทั่งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงก็ได้แชร์และชื่นชมหมอฤทธิ์เป็นจำนวนมากทางแกรนด์เดอะสตาร์ได้ทวิตข้อความผ่าน Twitter @grand_thestar ระบุว่ารู้จักฤทธิ์มา10กว่าปีวันนี้คือน้ำตาจะไหลจริงๆนะภูมิใจในตัวมันมากแบบมากเห็นกันมาตั้งแต่อายุยังไม่20เห็นมาทุกอย่างมันเติบโตและเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้มันทำในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องทำแต่มันทำของมันเองทำด้วยใจจริงๆนับถือใจมันมากโคตรภูมิใจเลยและตรงๆกฤษกรกนกธรได้โพสต์คลิปจากรายการแฉพร้อมข้อความชื่นชมว่าแฮชแท็กหมอฤทธิ์ช่วยโควิดผมนั่งดูผู้ชายคนนี้แอดลิด_เรืองฤทธิ์จนจบรายการผมอยากบอกว่าสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่ผมรู้ว่าพี่เหนื่อยแต่พี่ก็ยังเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเลยด้วยซ้ำขอบคุณแทนประชาชนคนไทยทุกคนถ้ามีอะไรที่ผมพอช่วยได้ผมพร้อมเสมอดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพี่ชายและมดดำคชาพาได้โพสต์คลิปที่หมอฤทธิ์ไปออกรายการแฉพร้อมความในใจชื่นชมหมอฤทธิ์ว่าไม่เคยแปลกใจทำไมทุกคนถึงรักแกนี่คือดาราที่เรารู้สึกรักตั้งแต่วันแรกที่แอดฤทธิ์_เดืองฤทธิ์ภูมิใจในตัวแกมากน้องรักแกมากนั่นคือความรู้สึกจากใจหมอฤทธิ์ขอขอบคุณภาพฤทธิ์_เดืองฤทธิ์แกรนด์เดอะสตาร์ตรง _ เดอะสตาร์12หมดดำคชาพาพาไปแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ